สวัสดีครับผมมิสเตอร์แม็กบอร์ดครับวันนี้เราก็อยู่ที่สนามบีบีกันเดอะฟ็อกซ์นะครับผมโดยสนามเดอะฟ็อกซ์นะครับผมจะตั้งอยู่ที่สันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งรูปแบบจะเป็นสนามป่าตึง CQB การเล่นเนี่ยจะเน้นเป็นโหมดฟูโต้เป็นหลักนะครับมีชีวิตเดียวสังเกตด้านหลังนี่มีสนามแข่งรถด้วยนะครับผมที่นี่นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยมีทั้งโซนรองปืนนะครับผมที่แบ่งเป็นช่องๆแล้วก็มีห้องน้ำที่ค่อนข้างสะอาดพอสมควรตรงเซฟโซนก็สามารถรองรับได้เยอะนะครับสำหรับใครนะครับผมที่พกแม่บ้านมาด้วยนะครับก็จะมีโซนรับรองนั่นบนเป็นห้องแอร์สามารถนอนดูได้อย่างชิวๆก็ผมมาเล่นที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับคลิปนี้เป็นไงเดี๋ยวไปดูกันครับตู้มีโอ้ไม่ได้มองตรงนี้เลยนะมองกันรถตู้เลยตัวนี้นี่คืออะไรครับพี่เบียร์เราแอร์ครับเป็นโอ้แอร์ที่เขาไปเล่นตลกกันอะตีหัวอันนั้นแหละกลางมีคนเข้าไปนะอยู่ตรงนู้นอ่ะพี่ลองดิโดนต่อเลยใช่ไหม
ท้ายคลิปนี้ด้วยแมตช์ปืนสั้นเลยละกันนะครับผมจะบอกว่าเป็นแมตช์ปืนสั้นที่โคตรสั้นเลยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้ยปืนมีปัญหาเมื่อกี้เห็นเต็มตัวเลยปืนนั่งแก๊สฟู่เนี่ยโอ้ยปืนมีปัญหาอะไรวะเนี่ยปืนมีปัญหาเนี่ยพี่ยิงแล้วฟู่เมื่อกี้อ้าวเนี่ยโจนั้นหักลองดูดวงเอากระสุนเขี้ยงเลยได้ไหมนี่นะครับผมเมื่อกี้ที่ปืนค้างนะครับสรุปคือแลนดิ้งผมล้าโลกไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะพังแล้วอ่ะดูดิผมใส่วันนี้จะไม่ใช่วันของเรานะครับมาก็มาสายแล้วยังปืนพังอีกก็คลิปยังไม่จบนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปอีกสนามหนึ่งที่เชียงใหม่เหมือนกันก็ชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ